น้าต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐากาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับเช้าวันพฤหัสบดีที่24เดือนมีนาคม2565บันแรม7ค่ำเดือน4นิสัมมะกัลลังสยูใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้ติดตามในการธรรมะสกิดใจพินิจโดยหลักพิทักษ์โดยใจโอวาทธรรมคำสอนก็ติดตามฟังแล้วได้ไงคิดนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปคิดแล้วนำไปปฏิบัติด้วยเนาะวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเดิมเมื่อวานนี้พายุมาฝนตกเนาะเป็นปกติจริงๆหลายวันนั่นแหละคือเขาบอกว่ามันเขาฤดูร้อนหลายวันนั่นแหละแต่ที่นี่มันช่วงต้นฤดูร้อนพอดีเขาก็เลยเรียกว่าพายุลมหมุนพอดีหรือพายุลมกระโชกแรงพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็พัดพาสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติคือฝนตกหนักพอสมควรแต่หลวงพ่อไปนู่นไม่ตกนะจากนี้ไปทางแก่งเลืองจานทางโน้นทางนั่นหลังจากตอนเย็นๆตอนเย็นเมื่อวานหลวงพ่อไปธุระเสร็จแล้วทีนี้มาคิดดูเนาะคิดดูว่ามันก็ว่าฝนตกในทั่วฟ้ามันก็ใช่อยู่แต่ไม่ถึงว่าจะมันตกพร้อมกันทั้งหมดก็คงไม่ใช่ตกเป็นหย่อมๆแล้วก็ง่ายๆเลยมีก้อนเมฆที่ไหนมันก็คงจะประมาณลักษณะอย่างนั้นลมพายุมาอ้าวก็อันนี้ก็อันนั้นคือพายุภายนอกถ้าพายุทางด้านจิตใจของเรามีทุกวันเป็นคลื่นกระทบมันกระทบก็มันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักนานเข้านานเข้าทีนี้เราเคยชินไหมเคยชินกับความคิดของเราหรือเปล่าความคิดของเราคือหมายถึงว่าบางทีธรรมชาติมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นเนาะจะเป็นฝนบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างก็มันก็เป็นปกติของมันแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าเราทำใจเป็นไหมอะไรลักษณะถ้าทำใจไม่เป็นแล้วแย่เลยยุ่งอะไรอย่างนี้คราวนี้เป็นอย่างนี้คราวหน้าเป็นยังไงพายุของกิเลสพายุของกันของความไม่อะไรของจิตของเรามันก็มีอยู่ประจำมันเนาะมีอยู่ประจำบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็มีจนเขาได้บอกจนงงหัวไม่ขึ้นอะไรใช่ไหมมันจะหาความสุขได้ไงถ้าพูดถึงตามหลักเนาะหาสุขกายในปกติมันก็ไม่ค่อยสุขอยู่แล้วแหละถ้าพูดถึงตามหลักไหนจะร้อนไหนจะหนาวขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆร้อนบังหนาวบังอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเป็นอยู่ลักษณะนี้เสร็จแล้วทีเนี้ยเรามาทำความเข้าใจเป็นพายุมันเป็นพายุลมหมุนอย่างหนักไหมอย่างหนักถ้าภายนอก
มาแล้วก็ผ่านไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับความคิดของเราก็เช่นกันเพ้อแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะเออแป๊บเดียวเป็นอย่างอื่นนะอย่างงี้มันเป็นคลื่นของชีวิตเนาะคลื่นของชีวิตมรสุมของชีวิตอย่างงี้คนเราถ้ามาทำความเข้าใจง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าเราทำไงถึงจะดูตามทันมันตามทันให้มันรู้ให้มันทันถ้าตามไม่ทันก็ยุ่งบางทีก็หมอว่าจะเป็นแต่ตัวเองอะไรใช่ไหมจริงๆคนทุกคนก็เป็นทั้งนั้นแหละยกเว้นพระอริยเจ้าพระพ่อก็เลยสั่งเปลี่ยนลังคาสั่งเปลี่ยนลังคาเยอะเลยนะเยอะเลยก็เปลี่ยนมาเรื่อยนั่นแหละเปลี่ยนลังคาโครงสร้างอย่างดีก็มุงใหม่เลยใช่ไหมมุงใหม่เมื่อกระสังการร่างกายของเราถ้ามันเสื่อมตรงนี้มันเสื่อมตรงนี้ชำรุดตรงนี้เราก็ไปต้องไปซ่อมอันนี้ก็เช่นกันก็เรียกว่าซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เอาอย่างอื่นมาใส่เอาอย่างอื่นมาเสริมอะไรลักษณะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ฝนตกเห็นไหมฝนตกขณะที่ฝนตกนี่ก็มีอุปสรรคในการแต่ก็เลิกตอนเย็นเย็นนั่นแหละก็กลับกันตอนเย็นมาหลายคนนะ10 กว่าคนทั้งหมดรวมทั้งพระด้วยนั่นก็มาที่วัดก็ช่วยกันด้วยเลยด้วยช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันหลวงพ่อก็มีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างคือหมายถึงว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆตอนเย็นไล่สุดไม่ได้ไล่สุดไม่ได้อุปสรรคปัญหาอย่างนี้เป็นต้นพายุลมหมุนพายุลมแรงพายุก็เดินไปพายุฤดูร้อนบางที่บางแห่งเจอหนักเลยนะร้อย200หลังคาอย่างที่น้องพ่อเห็นในข่าวที่อำเภอเสนางคณิคมที่นู้นที่จังหวัดอำนาจเจริญก่อนนั้นเมืองศรีสะเกษบ้างเจอกันเป็นละลอกละลอกเอาแล้วพ่อบอกฝังลมหมุนมันก็ผ่านไปผ่านไปวาตภัยนะผ่านไปผ่านไปแต่ว่าวาตภัยในจิตใจของเราเนี่ยดิที่มันหมุนวนต้องหมุนวนต่อไปมันต้องวุ่นวายต่อไปถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องธรรมชาติของมันก็มันก็ไปได้ไม่เป็นไรบุญเพราะอะไรรู้บางทีมันก็จากนั่นแหละจากวาตภัยนั่นแหละมันกระทบทางด้านจิตใจสมบัติที่เราหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานพังพินาศไปเลยพังพินาศมันก็เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจเหมือนกันนะ ต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้ามันเป็นผลกระทบเราจะผ่อนยังทำยังไงว่า เรื่องหนักให้เป็นเบาเท่านั้นเด็กไม่เจอแต่เราหรอกเราก็จะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาคิดเป็นอะคิดแบบผู้มีสติแบบผู้มีปัญญาแบบผู้มีธรรมะเอาธรรมะไปใช้นั่นแหละใช้ได้ทุกสถานการณ์พูดถึงว่าธรรมะนี่เนาะอุปสรรคย่อมจะมีความผิดหวังสมหวังสมหวังบ้างผิดหวังบ้างสมหวังมากกว่าผิดหวังมันก็ดีไปถ้าสมมติพูดอย่างนี้โอ้มันใช่หรือเปล่าสมหวังแย่แน่นอนถ้ามันสมหวังครั้งแล้วครั้งเล่าสมหวังแล้วก็เอาละทีเราก็มาทำความเข้าใจนะมาทำความเข้าใจมันเป็นช่วงจังหวะก็ได้ช่วงจังหวะชีวิตก็ได้ถ้าทั้งตลอดชีวิตมีแต่ผิดหวังทั้งนั้นอันนี้ก็แย่เหมือนกันเ
มือนกับคนที่ติดตามบางทีโทรมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อทางขึ้นนั่นน่ะไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเลยซึ่งหลวงพ่อบอกบ่อยนะคือหมายถึงว่าถ้าขึ้นของชุมชนนี่ก็จริงๆมันก็ต้องมีโฆษณาง่ายๆทีเดียวเนาะถ้างั้นก็อยู่ไม่ได้อย่างขึ้นของ FM ของเทศบาลก็ต้องมีโฆษณามีจากส่วนกลางด้วยในลักษณะถ้ายิ่งสวทต้นชั่วโมงปกติก็เป็นข่าวเป็นข่าวบางทีปาก็ไป10นาทีไม่มีแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็จูนขึ้นไม่ตรงจูนขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่นะจูนขึ้นไม่ตรงลูกหลานก็ไม่ได้สงเคราะห์บางทีจะฟังธรรมะฟังคติธรรมคำสอนบางทีก็ได้บ่นให้ลูกให้หลานเขาก็ดูของเขาอยากให้เปิดดูบ้างนะก็ลูกหลานทำเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็คงจะมีบางคนในที่ทำเป็นนะอย่างหลวงพ่อเหมือนกันนะไม่ได้ทำเป็นทั้งหมดนะต้องเข้าใจนะไม่ได้ทำเป็นทั้งหมดวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนะสัญญาณไม่ค่อยดีจริงๆหายไปแป๊บอะไรลักษณะไม่ดีเลยไม่สัญญาณแต่หลวงพ่อบันทึกเสียงอย่างอื่นอยู่ก็ดูภาพชมภาพไปด้วยเนาะชมภาพไปด้วยแต่คนไม่ตื่นแล้วมาชมภาพได้ไงก็ธรรมดาก็ธรรมดาแต่เช้าก็คงไม่ใช่ทั้งหมดนะเนาะแต่พูดถึงตามหลักไม่ใช่ทั้งหมดแน่ๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เป็นของมันอยู่อย่างนี้ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างทุกนะทุกเพราะสัญญาณไม่ดีก็แย่เท่านั้นต้องดูแล้วนะต้องดูแล้วนี่ต้องทำใจแล้วทำงานนะก็ทำใจไปด้วยยิ้มให้ได้ถ้ายิ้มไม่เป็นได้แย่เลยยิ้มไม่ออกได้แย่เลยที่ว่าคำว่าอาการในปกติของสังขารร่างกายมันมีทุกคนนั่นแหละมันชำรุดตรงไหนเท่านั้นเองบางทีก็ซ่อมได้บางทีก็ซ่อมบางจุดก็ซ่อมได้บางจุดก็ซ่อมไม่ได้ที่สุดของมันก็นั่นแหละรวมลงถึงแก่ความตายนี่เป็นต้นอย่างงานที่ผ่านๆมาที่ท่านหลวงพ่อคุ้นเคยหลวงพ่อก็ไปคุ้นเคยสนิทสนมก็ไปมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันหลายหลวงพ่อบอกว่าโบกมือไว้ก็ไม่อยู่หรอกบางไม่เอาในของสังขารร่างกายมันให้ผลแน่นอนมันให้ผลมันเกิดมาแล้วมันต้องให้ง่ายๆเลยมันความจริงก็คือความจริงนั่นเองมันหนีความจริงไปไม่ได้มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาที่สุดของมันก็มีการสิ้นใจเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วต้องเป็นต่อไปคนอื่นเกิดมาที่หลังเราก็มาเจอกับสิ่งเหล่านี้แหละเจอกับสิ่งเหล่านี้จะทำยังไงเราถึงจิตใจเราถึงธรรมเท่านั้นเองรู้ให้ความสำคัญแก่ศีลแก่ธรรมบ้างเท่านั้นเองถ้าให้ความสำคัญแก่ศีลแก่ธรรมมันก็จะลบล้างไปหลายๆเรื่องลบล้างหนึ่งไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเนี่ยพี่ท่านอันนี้แย่เลยไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเราไม่เชิดชูเราจะไปเชิดชูใครอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้จิตมันโง่เขาบอกปัญญาทีนี้ไปแวะสิ่งที่มันมอมเมาเราที่มันบั่นทอนสุขภาพบั่นทอนทุกสิ่งทุกอย่าง
หยุดชะงักเลยหยุดชะงักเลยเหมือนกับเวลามีการมีงานอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วมีการมีงานนี่ก็แน่นอนที่สุดใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เป็นต้นไปถึงเวลานั้นจัดไม่ได้งดขนาดเคยทำประจำนะที่หลวงพ่ออยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยพูดถึงหลวงตานะท่านก็ร่วงรับดับขันไปแล้วแต่ร่างท่านยังอยู่น้องตาจันที่วัดป่าสุภมิตรก็ทำมาจนเป็นตำนานทำมาที่สุดของมันก็ถึงกำหนดเวลาทำไม่ได้งานนั้นเขาอนุญาตให้ทำแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเวลาหลวงพ่อบอกพูดเรื่องงานเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าเผื่อเขาไม่งดถ้าเผื่อเขาไม่งดเขาระงับเขาสั่งระงับอย่างนี้เป็นต้นสถานการณ์โควิดกันเนี่ยมันต่างกันยุ่งกันนะนี่หนีกันไกลเหมือนกันอย่างหลวงพ่อก็ธุระเยอะเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เรามานั่งทบทวนมาโอ้ก็เคารพกฎของสังคมอ่ะเนาะก็มีแหละอย่างงานอย่างหลวงพ่อมีวันที่7ที่8เดือนเมษายนวันที่9ก็มีแต่จะระงับไม่ทันเองแต่งดจัดงานไม่ทันเองแต่คนจัดก็ยืนยันว่าจะจัดแต่ทางการสั่งบางทีโหไปไม่ได้ฟื้นก็ไม่ได้อะไรสักหน่อยเนาะทำก็ทำย่อมๆทีนี้อย่างนี้เป็นต้นทำพอมันได้แล้วไปเหมือนกับบุญทั่วๆไปนะบุญพระเวทบุญมหาชาติก็มีอยู่หลายที่หลายแห่งก็วันตามข้อมูลที่หลวงพ่อได้มากำหนดการที่บรรท่าทางเกวียนอันนั้นก็มีบุญมหาชาติเหมือนกันวันที่26วันที่25 26เนี่ยนะที่จะถึงวันนี้ก็24แล้ววันนี้24แล้วพรุ่งนี้อย่างเงี้ยมันมีอยู่แต่หมายถึงว่าจัดใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้จัดย่อมๆมันเลยใช่ไหมจริงๆหลวงพ่อก็ดูอยู่นะถ้าคนคุ้นเคยหลวงพ่อก็ดูเห็นน้อยๆแล้วก็ได้ทำบุญร่วมเลยใช่ไหมได้ทำร่วมทำชอบสั่งสมเหมือนกันนะชอบสะสมเหมือนกันสะบุญสะสมบุญกุศลแล้วก็ฝึกคนอื่นด้วยฝึกอ้าวก็ให้เข้าใจอย่างนี้อย่างที่ผ่านๆมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไปเผาศพแม่ของหลวงพ่อเทพถ้าพูดถึงไม่ใช่โควิดโอ้โหคนคงเต็มใช่ไหมแต่ที่นี้ไม่ใช่มันก็ต้องไปตามสถานการณ์อันนี้ก็เช่นกันแล้วมีวันที่9มีบวชวันที่9วันที่24ก็เลยประมาณ10กว่าวันก็มีบวชเหมือนกันเสร็จแล้วเหนือจากนอกนั้นก็ไปดูช่วงสงกรานต์ดิช่วงสงกรานต์คงจัดเลยไม่ได้มากอย่างนี้เป็นต้นเราต้องทำความเข้าใจเนาะสถานการณ์โควิดโควิด2019ย่อมน้อยลงแล้วก็มันคงจะลดโอ้ก็ลดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะต้องเข้าใจนะถ้าพูดถึงว่าตุ๊ดจีนวันสำคัญวันสงกรานต์วันปีใหม่วันนั้นโอ้อุบัติเหตุเยอะเลยแต่ปีสองปีที่ผ่านมาไม่ค่อยได้กลับกันก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าหน้าเทศกาลนะอุบัติเหตุมันมีทุกวันนะเฉลี่ยทุก2นาทีได้ซ้ำไปทุก2นาทีไม่ใช่วัน1 2ครั้งนะไม่ใช่อุบัติเหตุ ก็ยานพาหนะรถยนต์นี่แหละรถยนต์
วิ่งไปวิ่งมาวันถ้าวันหนึ่งก็พลาดบ้างนะอย่างเป็นต้นเราไม่พลาดคนอื่นก็พลาดนั่นก็รถทัวร์หลายศพเลยนะหลายศพเลยสถานการณ์อย่างนี้อุบัติเหตุอย่างนี้เราต้องการไหมไม่ต้องการทุกคนไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการ ไม่แต่เครื่องบินนะเครื่องบินตกอยู่ตายกี่คนนี่เป็นต้นอยู่แต่ไม่ใช่บ้านเราแต่เป็นอยู่นู่นประเทศจีนนี่เป็นต้นร่วงลงเลยร่วงลงเลยเครื่องบินโดยสารด้วยมันก็แน่นอนก็มีหลายคนอย่างหลายชีวิตโอกาสรอดยากนี่หลวงพ่อพูดถึงว่าอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุทางอากาศอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงก็เยอะเยอะมากแต่ถึงการถึงเวลาเราไม่ต้องการเราไม่อยากมีอยากเป็นเราไม่อยากจะได้แต่ถ้ามันได้เราก็ต้องทำใจแล้วแหละอย่างต้นเนาะเราทำใจแล้วชีวิตของคนเราถ้าพูดถึงตามหลักไม่รู้จะหล่นตอนไหนต้องระวังเท่านั้นเองไม่รู้จะล่วงตอนไหนแต่ล่วงแน่หล่นแน่บางทีหล่นมาพอเจ็บเจ็บนี่แหละเดินไปต่อได้แต่บางทีล่วงมาหมดเลยหมดสิทธิ์เลย อย่างเงี้ยเอาก็หลวงพ่อก็เลยพูดเรื่องนี้ว่าหมายถึงว่าอุบัติเหตุจากวาตภัยก็ดีอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันที่มันเกิดขึ้นก็ดีแล้วก็อุบัติเหตุทางอารมณ์พายุอารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ได้ฝึกได้หัดมีพื้นฐานในการฝึกการหัดจิตใจยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเราต้องทำความเข้าใจเนาะคนอื่นก็ยังแสดงให้เราดูอยู่เลยคนอื่นล้มให้เราดูเราจะมัวจะไปล้มกับเขาอยู่ก็ไม่ใช่เราต้องฝึกหัดแล้วฝึกหัดจิตใจนะเนาะถ้าฝึกหัดทางด้านจิตใจแล้วทีนี้เราก็จะเข้าใจทีนี้จะเข้าใจโอ้มันเป็นอย่างเช่นนี้ของมันเองเอาง่ายๆคือถ้าเรื่องใกล้ตัวตายเฉพาะพ่อแม่เราไหมตายเฉพาะพี่น้องเราไหมก็ไม่ใช่เจ็บผิดหวังเพราะเฉพาะพี่น้องเราใช่ไหมไม่ใช่เลยต้องพอต้องบอกละครชีวิตจริงเนี่ยมันเหลือยาวไกลเลยนะต้องเข้าใจนะถ้าชีวิตนั้นมันจบเป็นตอนเป็นเรื่องยกเว้นเอามาแสดงใหม่เอาคนอื่นมาแสดงแต่เรื่องเดิมๆนั่นแหละเองเป็นต้นจริงๆชีวิตจริงก็เดิมๆเหมือนกันเดิมๆถ้าเราวนกลับมามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละลืมตาขึ้นมาเราก็ดูแล้วแหละลืมตาขึ้นมาเราเห็นโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราลืมตาขึ้นมาโอ้เรายังมีชีวิตอยู่ต้องสู้ต่อนะสนะลืมตาขึ้นมาแล้วโอ้ยังมีชีวิตอยู่สู้ต่ออย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าการกระทำทุกเรื่องนะการกระทำทุกเรื่องมันเกิดเป็นขึ้นมาแล้วเรามาทำความถ้ามันไม่ชัดเจนแล้วก็โอ้บางทีจิตใจมันว่าโอ้ตีโพยตีพายเนาะเวลานั้นผิดหวังมาเวลาผิดหวังมาเวลาสมหวังมาก็โอ้ยยิ้มดีใจเวลาสมหวังกับที่เราสิ่งที่เราได้อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นไงแต่บางทีไม่ใช่นั้นกลับกันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไงปรารถนาอยากได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อะไรลักษณะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้เลยเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไปอีกยาวนานอีกยาวนานเหมือนกับบางคนในสิ้นสุดการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วโอ้สบายคนที่ยังไม่ถึงปลายทางเหมือนการเดินทางเนี่ยเมื่อเอาเมื่อไม่กี่วันวันจันทร์อย่างเงี้ยคนไปใกล้อย่างพระท่านจากโน่นอาจารย์ธงชัยท่านก็ไปจากโน่นเพียรท่านก็ไกลกว่าหลวงพ่ออย่างเป็นต้นหลวงพ่อใกล้เข้ามาหน่อยหมายถึงจุดหมายปลายทางที่จะไปที่เดียวกันจุดเดียวกันนั่นแหละ
มาเปรียบเทียบให้ฟังว่าการเดินทางไกลบางไกลบางถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปถ้าพูดถึงว่าไม่เสียสละไม่มีกระจิตกระใจไม่มีน้ำใจอ่ะไม่ได้แสดงออกแน่นอนรวมทั้งนุ่นรวมทั้งน้องพ่อใหญ่ด้วยน้องพ่อใหญ่บุญเดือไม่รู้วันนี้ตื่นหรือยังไม่รู้ ตื่นน้องพ่อบุญเดือที่บ้านวัดป่าเนาะวัดป่าหัวเสือเราอาจารย์ปัญญาท่านให้ไปให้ผู้เฒ่าไปให้ผู้แก่ไปให้ผู้เฒ่ากับครูบาเอ็มอย่างนี้เป็นต้นระยะทางไม่เท่ากันแต่จุดหมายปลายทางจุดเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นก็เก็บมาเป็นแง่คิดได้ว่าคนใกล้ก็ต้องเตรียมการก่อนอย่างนี้ถูกไหมจริงๆทั้งใกล้ทั้งไกลต้องเตรียมการเตรียมการเพื่อจะไปวางแผนที่จะไปวางแผนที่จะไปมีการวางแผนมีการคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลวงพ่อก็อาศัยพึ่งพาอาศัยอย่างนี้แหละถ้าพูดถึงตำหนักอาศัยรุ่นน้องลูกศิษย์ลูกหาอะไรลักษณะนั้นแล้วก็รวมทั้งพระอาจารย์ไกรภพด้วยท่านก็ไปหลายคนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังก็ระยะทางมันไม่เท่ามันสั้นมันยาวมันระยะไกลๆต่างกันทุกคนก็ต้องเตรียมการนั่นแหละแต่คนไกลต้องเตรียมการก่อนเอาไปก่อนอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีนัดหมายทีบางคนจุดพิกัดตรงนั้นเราไม่เคยไปถ้าไม่เคยไปก็ต้องเนี่ยมันต้องดูแล้วทีนี้นะใช่ไหมต้องสังเกตต้องอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ถ้าเคยไปเหมือนกับหลวงพ่อก็วิ่งป๊อปหลวงพ่อก็พอเข้าใจพอรู้อยู่เส้นทางเราเคยไปแต่บางคนไม่เคยไปมันก็เสียเวลาบ้างอะไรบ้างเช่นนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อถามว่าคนเราทำไมไปนั่งเสียเวลาทำไมว่าคุณงามความดีก็ท่านชี้เนี่ยบัณฑิตนักป่าท่านบอกอยู่แล้วมัวไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่กอบทำไมไม่โกยทำไมไม่กวักทำไมไม่โกยอะไรใช่ไหมโกยคุณงามความดีเข้าในจิตใจของเราทั้งที่คุณงามความดีถ้าเรามีเราได้เราเกิดเราเป็นขึ้นมามันก็ไม่ได้แบกได้หามไม่ได้แบกได้หามไม่หนักเลยนะไม่หนักเลยอย่างนี้เป็นต้นอุ่นใจแล้วดีใจเดินทางไปเอาง่ายๆเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนอีกคนหนึ่งไปป้นไปจี้ไปฆ่าไปทำร้ายเขามีความสุขไหมๆอีกคนหนึ่งทำคุณงามความดีหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แสดงออกที่แสดงออกที่ชัดเจนเลยทำดีแล้วยิ้มได้ถ้าทำไม่ดียิ้มไม่ออกถ้ายิ้มก็คงฝืนยิ้มแล้วก็หลบทีนี้หลบหลีกลี่หนีไปหนีหลบอยู่นั่นแหละหลบอยู่นั่นแหละก็มันไปผิดกับกฎของสังคมกฎตัวบทกฎหมายไงนะอีกคนหนึ่งทำดีโอ้สง่าผ่าเผยเลยไม่เป็นไรมีความสุขขณะที่เราทำก่อนที่เราทำนะก่อนที่จะทำลงไม้ลงมือทำทำเสร็จแล้วเราก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ประเพณีวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างอาจจะต่างกันอยู่บ้างในลักษณะเราอาจจะต่างกันอยู่บ้างต้องทำความเข้าใจนะแต่มันก็เป็นแนวทางเดียวกันเหมือนกับเราเดินทางอย่างนี้เป็นต้นเดินทางคนนั้นก็อยากจับมุมนู้นคนนี้จับมุมนี่บางทีอาจจะเป็นลาดยางบ้างเทคอนกรีตบ้างอะไรบ้างบางทีก็อาจจะบุกป่าฝ่าโคลนอะไรอย่างลักษณะทางดั้งเดิมทางนั้นยังมีอยู่ลูกหลังบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แหละในโลกอันนี้ให้มันทัดเทียมกันทั้งหมดได้ไม่เขาถึงบอกว่าอย่าไปคิดไปเกียนหัวอย่าไปเกียนหัวมันเท่ากันเกียนหัวเท่ากันแล้วเหลือขาดิก็สูงต่ำดำขาวมันต่างกันเนาะ
สูงต่ำดำขาวเลยไปตัดคนยาวเท่ากับคนสั้นนี่มันก็ไม่ใช่มันธรรมดาแต่ตัวสติตัวปัญญาของเราสิตัวสติตัวปัญญาใครรู้เท่าทันมันบ้างใครฉลาดบ้างใครฉลาดบ้างฉลาดอย่าไปแกมโกงนะทีนี้ฉลาดฉลาดอย่าคุณงามความดีฉลาดในการกระทำฉลาดด้วยกันความคิดเรื่องถนอมน้ำใจก็เช่นกันทีนี้ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ใช่คนไม่เข้าใจก็ไปห้าวห้าวห้าวบางทีเขาไม่เข้าใจเหมือนกับหลวงพ่อหาชี้แจงบ่อยว่าหลวงพ่อถ้าพื้นฐานจริงๆหลวงพ่อพื้นฐานหลวงพ่อเกิดที่เขตเมืองอุบลเมืองอุบลก็ห้าวห้าวห้วนห้วนประมาณลักษณะอันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องแก้ตัวไม่ใช่เรื่องแก้ตัวก็ธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไปเห็นภาพเห็นผ้าเห็นอะไรไปรวมอย่างเงี้ยหลวงพ่อมีความสุขนะแล้วก็พูดเขาว่าชื่นตาชื่นใจถึงอากาศหน้านี้มันหน้าร้อนมากอย่าอบอ้าวบ้างจิตใจเราชุ่มฉ่ำด้วยคุณงามความดีจิตใจเราชุ่มฉ่ำกับคุณงามความดีชุ่มฉ่ำกับบุญกับกุศลดีแล้วที่เราได้แสดงออกอย่างเป็นต้นไม่ใช่งานนี้งานแรกแล้วจริงๆไม่ใช่งานสุดท้ายด้วยซ้ำไปใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าตราบใดมีชีวิตอยู่งานนี้งานนู้นก็มีอยู่เรื่อยหลวงพ่อได้ยินมาทางนนท์จะทำบุญครบร้อยวันทางหลวงพ่อปั่นรัตติโกได้ยินว่างั้นนะด้วยความผูกพันด้วยความนับถือแล้วด้วยถ้าเป็นอาวุโสด้วยความลบอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะลงตัวตรงนั้นมันก็เข้าใจนะมีที่สูงที่ต่ำมีคนมีสูงมีต่ำถ้าเป็นพระแล้วก็นับไปตามลำดับอาวุโสอย่างนี้เป็นต้นไปตามลำดับอาวุโสท่านเอาบทก่อนบทหลังนะเป็นเกณฑ์นะไม่ใช่คนบทก่อนไปกราบคนบททีหลังนี่ก็ไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกขัดกับธรรมกับวินัยเลยอย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันที่หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบฟังวันนี้ระยะทางพิสูจน์มาเส้นทางระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนพิสูจน์ด้วยการกระทำพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างทำไมเขาคบกันอยู่ได้ทำไมอยู่ได้โดยสายตาของเราก็ทำไมเหมือนกับก็เนี่ยไม่น่าอยู่ด้วยกันได้ไม่น่ารอดเลยอย่างเป็นต้นบางทีเราคาดผิดก็มีนะไม่น่ารอดเลยเอาข้อจริงๆเขาก็อยู่รอดตลอดไม่ต้องมานั่งอวยพรนะไม่ต้องมานั่นนะหลวงพ่อถึงได้คิดหลายๆสิ่งได้อย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีเพื่อนคิดจะก็ไม่ใช่คิดอะใครจะแต่งงานเลี้ยงบัวเลี้ยงอะไรเป็นผูงบางอะไรเป็นผูงแบ่งตัวนั้นไปค่าเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานแบ่งส่วนนั้นก็เออขายเพื่อจะมาเป็นค่าสินสอดทองมั่นอะไรแบบนั้นหลวงพ่อว่าชีวิตเขานะชีวิตเขาแต่ไปขัดความรู้สึกตรงที่ว่าเวลาไปนั้นเขาเรียกว่าทำขวัญอะไรหรือเรียกว่าวิธีการมันปะปนกันอยู่คือหมายถึงว่าสู่ขวัญผูกแขนผูกข้อต่อแขนอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นเวลาเรียกโอ้เรียกก็แต่ความสุขมาเรียกแต่ความสุขอยากได้แต่ความสุขอยากได้ความสุขอยากได้ความสบายแต่หลวงพ่อคิดว่ามันสบายอยู่บนหลังคนอื่นไหมเนี่ยมันทำความลำบากให้คนอื่นไหมชีวิตทั้งชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนาะ
น้องพ่อที่อย่างยกตัวอย่างน้องพ่อบุญเดือท่านก็อายุพรรษามากหลวงพ่อพรมอีกคนหนึ่งที่หลวงพ่อรู้จักแต่นอกนั้นก็เยอะอยู่นะท่านเข้าใจนะหลวงพ่อพรมที่บรรทาทางเกียรตินั่นก็อายุพรรษามากแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวน่ารักใช่ไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักอย่างเป็นต้นน่าเคารพและน่านับถือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ทำตัวน่ารักอย่างวันนั้นที่ไปงานก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ไปงานแรกแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ใช่งานแรกแล้วไม่ใช่งานสุดท้ายที่ไปตรงนั้นบางทีเขาให้ความสำคัญกับเราแต่บางที่บางแห่งเขาไม่รู้จักเขาให้ความสำคัญยังไงใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นตรงนั้นเขารู้จักอย่างนี้เป็นต้นมีบทเด่นบทดังบทอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับคนที่เป็นเมื่อไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อก็ใช้ศักดิ์สยามเพชรชมพูร้องเพลงให้แต่เต็มใจพอใจร้องนะร้องเกี่ยวกับชีวิตประวัติอะไรประวัติจะบันทึกเสียงวันที่2ที่จะถึงเนี่ยอย่างเงี้ยวันที่2ถ้ามีเวลาหลวงพ่อก็แวะไปทำบุญได้อย่างลักษณะนี้แต่จะไม่มากนะทุกวันจะไม่มากอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องไปเนี่ยไปเราจะไปถ้าไปหวังเอาอย่างเดียวนะไม่ใช่เราต้องเสียสละแต่ตามทำตามกำลังนะทำตามกำลังทุกคนก็เหมือนกันเรามีน้อยเราไปทำมากเราทำแล้วตัวเองลำบากไม่ใช่นะทำตามกำลังของตัวเองนั่นแหละก็เหมือนเราพอไปงานเนี่ยถ้าพูดถึงตามนะหลวงพ่อก็ถ้าพูดถึงจ่ายเยอะเหมือนกันแสดงออกใช่ไหมจ่ายเยอะเหมือนกันไม่ใช่เป็นโอ้โหเป็นเงินถุงเงินถังนะแต่หมายถึงว่าคนนั้นบังคนนี้บังโอ้ยช่วยกันเขาเรียกว่าน้ำมูกน้ำมันบังอะไรบังลักษณะอย่างนี้เรามาทำความเข้าใจมาทำความเข้าใจขณะนี้ที่เราทำความเข้าใจนี่เสร็จแล้วก็มันก็จะลงตัวของมันทีเขาทีเรางานนี้จบไปยังละครชีวิตที่เราแสดงต่อไปนี่จบไปยังอีกยาวไกลเลยยังเหลืออีกยาวไกลนี่คนเราน่ะมานั่งทบทวนมานั่งทบทวนเห็นคนนั้นเห็นคนนี้หลายครั้งที่หลวงพ่อเห็นนะก็คงไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะสักยามเพชรชมพูนะหลวงพ่อคงกล่าวถึงหลวงพ่อสลักศิลาทองด้วยก็รู้จักกับท่านดีรู้จักมานานแล้วเลยเป็นคนดังมาก่อนแล้วก็มีพรเทพเกษมศิลป์พรเทพเกษมศิลป์เป็นคนมหาสารคามเนี่ยนะรู้จักกับหลวงพ่อดีก็เป็นนักร้องไม่ถึงกับดังไม่ดังเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าไม่ได้ดังเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเป็นนักร้องการภาษาง่ายเกินการภาษาบ้านเฮิร์นว่าไอ้แซ่ซื่อหลินซื่อว่าแซ่ไอ้แซ่เป็นลูกหลานไปตระกูลอุตมังก็อุปถัมภ์ปตากหลวงพ่ออยู่อย่างนี้เป็นต้นอุปถัมภ์ปตากหลวงพ่อแล้วมาพระเนนด้วยอะไรด้วยตระกูลอุตมังนี่นะทำหลายอย่างเช่นนี้เป็นต้นมีลูกหลานคนหนึ่งก็ไปก็เป็นนักร้องใช้ชื่อพรเทพเกษมศิลป์คำว่าพรเทพเนี่ยเทพพรดังอย่างนี้เป็นต้นเทพพรเพชรอุบลน่ะดังก็เลยมาตั้งชื่อพรเทพเกษมศิลป์เหมือนกันหลายๆคนนะเนาะหลายๆคนอย่างทองไมมาลีทองมีมาลัยเนี่ยดังทองมีมาลัยทองไมมาลีคนละคนเจ้าพ่อลำเพลินเจ้าพ่อลำแผน
รุ่งฟ้ากุลาชัยหลวงพ่อได้ฟังแล้วโอ้ตั้งนานแล้วเลยรุ่งฟ้ากุลาชัยเป็นคนที่อำเภอมหาชัยมายโสธรนี่นะก็เจอกันบ่อยเหมือนกันเวลาเจอกันบ่อยได้คุยกันหลวงพ่อรู้จักตั้งแต่ใช้ชื่อลุงเฉยๆเนี่ยลุงแดนอีสานนี่ประมาณนั้นนะนานแล้วตั้งแต่เมื่อนู้นปี2526แล้วอีกคนหนึ่งที่ร้องเพลงเป็นกัดได้คติธรรมอีกคนแล้วก็หลายๆคนนะเนาะลุงพรเพชรอีสานนี่คนอีสานประสบพรอีสานประสบพรคนร้องเพลงเกี่ยวกับน้ำนมเกี่ยวอะไรนี่แหละคนทุกวันนี้เกิดมากินนมโคนมอะไรลักษณะก็ฟังแล้วก็ได้เนี่ยคิดนะหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อแวะมาตรงนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงสายลูกทุ่งหลวงพ่อรู้จักเยอะหลวงพ่อยังคิดเลยเมื่อไม่นานนะเคยไปนั่งคุยกับพรศักดิ์สองแบบคุยที่บ้านนั่นนะไม่ใช่ไปงานนะหลวงพ่อผ่านไปไปงานก็เลยไปแวะไม่นานพรศักดิ์ตายนะก็ชีวิตเนาะคุยกันอยู่แบบเขาถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นกันอยู่ระดับเห็นเช้าเย็นในเขาว่าตายแล้วอะไรสักมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละชีวิตมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละก็มันสิ้นใจเมื่อใดก็มันสิ้นลมหลวงพ่อท่านว่าหมดลมมันหมดเรื่องหรือเปล่านี่หมดลมไม่น่าจะหมดเรื่องเนาะน่าจะหมดเรื่องถ้าไม่ไปสืบสานต่อนะถ้าตามคติของเราถ้าไปผุดไปเกิดในสิ่งที่ใดในคติที่ดีมันก็คงดีไปนะแต่มาถึงว่าจะมาสืบสานต่อท่านถึงว่าคำว่านิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนที่ไปนิพพานก็หมายถึงว่าไม่ต้องมาผุดมาเกิดดับทั้งกายทั้งจิตถ้ากายดับที่ใช้จิตยังนั่นอยู่ก็เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปทุกวันนี้เกิดยากด้วยนะต้องเข้าใจนะเกิดยากไม่เหมือนแต่ก่อนนะสมัยพ่อแม่เราหู11 12คนบ้าง16คนบ้างเอ้าเมื่อก่อนจริงๆนะทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีเกิดมายังไม่ช่อเดียวยังไม่ลืมตาดูโลกอ่ะบางคนก็บางชีวิตนะเนาะตายไปทั้งอยู่ในท้องบางทีก็ตายทั้งแม่โดยตามตายนะที่ว่าตายท้องกลมอะไรแต่บางทีก็เป็นประมาณว่าประมาณจิตใจหลวงพ่อถึงว่าจิตใจมันโหดเหี้ยมอมหิตนะถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกได้หัดนะโหดเหี้ยมอมหิตตัวร้ายเลยนะจิตใจเนี่ยนะถ้าควบคุมไม่เป็นตัวร้ายเลยถ้าไม่ร้ายก็ลองดูทำไมต้องไปฆ่าคนอื่นทำไมต้องไปทำร้ายคนอื่นทำไมอย่างเงี้ยแล้วอยู่คนหนึ่งทำไมมันกลับกันนะมันกลับกันทำไมเป็นคนดีใจดีเหลือเกินมีจิตเมตตาเลยสันมันคนละขั้วจิตใจเนี่ยมันถึงว่าต้องบอกมันเลวร้ายเวลามันร้ายก็ร้ายจริงๆนะร้ายจริงๆเวลามันดีมันมีไหมล่ะเราต้องฝึกให้มันอยู่ในกรอบของคุณงามความดีไงอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบมันก็จะมีความสุขนะมีความสุขวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนเอาวันนี้วันแรม7ค่ำเดือน4เนาะตรงกับวันพฤหัสบดีที่24เดือนมีนาคม2565หลวงพ่อลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุมาบัดนี้
จะมีพรสิเก้ายอดประวัติงานของหลวงปู่น้อแม่น้อเปิดประตูน้อวัดไปให้คนได้ว่าเที่ยวชมคำว่าชมชมนี่ชมความดีเด้อคุณแม่โอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจเท่แต่สอนคนแก่ให้ดินดีเปิดเป็นศูนย์สงฆ์วานี่ให้ทำดีละเว้นชั่วปัญหากิเลสมองหัวเอาธรรมะซอยแก้ความจริงเท่บ่ให้มีอันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณแม่ให้หักแพงกันไว้แน่เสียงหลวงปู่ที่เป่าทุกแรงเศร้าเบาสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทธรรมมากระจายเสียง11โมงทุกวันเสาร์20ปีบ่มีเว้นเสียงร้องกูดังบ่ไกลคืนแห่งประเทศไทยเด้อคุณแม่โอ้ยคือเป็นการเผยแพร่ออกอากาศบอกไว้ญาติโยมได้ว่าคอยฟังถ้าวิพรสิจะต้านประกาศงานภายในวัดน้อแม่น้อจัดเป็นวัดพอเพียงเอาวิชาเกินมานำบางราชการมาเคียงข้างปัจจยางานของหลวงปู่โอ้ยน้อสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดน้อให้สร้างเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนหาคนแม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อบวชใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติจิตใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวดีมีแนวดีกับแนวสัวเอาแนวมันดีคุณตัวหามองคนเดินถ้าวีนั่งขอเรียนเชิญทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดดวงยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจางแม่นดีให้ฟังถอนจางแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยหน้าโอ้ยน้อโอ้ยละนาคิดพนันจะอ่อนสมันใน
สายลูกค้าไปบอกบาดบาดพ่อเชิญค่ะคอยฟังคิดใจตั้งมาเบาเรื่องทั้งมาคิดใจตั้งเบาเรื่องทั้งมาคอยสิ่งท่านเดี๋ยวละให้คอยฟังมาเรื่องทานให้คอยฟังเอาเรื่องทานI'm not.